กับผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพระสังกัจจายว่าเป็นมาอย่างไรและทำไมพระสังกัจจายจึงมีรูปร่างอ้วนรู้นะเห็นรูปพระสังกัจจายก็รู้จักใช่ไหมล่ะพระสังกัจจายนะที่นั่งอ้วนเพลอเนี่ยเป็นสาวกองค์หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในการแสดงธรรมในการขยายธรรมนะขยายธรรมที่ย่นย่อเหมือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมาเพียง5ประโยคแต่เนี่ยพระมหากัจจายนะเนี่ยชื่อเต็มของท่านคือพระมหากัจจายนะท่านสามารถขยายความที่พระพุทธเจ้าแสดงมาย่นย่อเพียง5ประโยคนี้ออกไปเป็น3 4 50ประโยคเลยทำให้ผู้อื่นเข้าใจมากมายไกลกองเหมือนกับใครว่าพูดออกมาเนี่ยแบบเหมือนย่อความเนี่ยแต่พระมหากัจจายนะนี่สามารถขยายความออกไปให้ผู้คนเข้าใจแต่ว่าพระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นคนที่มีรูปงามถ้าพูดภาษาเราก็รูปหล่อใช่ไหมรูปงามมากเลยจนกระทั่งว่าเมื่อพระมหากัจจายนะอยู่ในหมู่พระเนี่ยผู้คนเข้ามานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยพอเข้ามาเห็นพระมหากัจจายนะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่ามีรูปงามมากเลยลักษณะพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่มีลักษณะไม่มีจุดไหนที่ตำหนิได้เลยนะพระพุทธเจ้าความงามเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างตอนนี้พระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นพระที่มีรูปงามมากใครเข้ามาเนี่ยเข้ามานี่ในหมู่สงฆ์แบบนี้เห็นพระมหากัจจายนะนี่นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีผู้ชายมาพบมหากัจจายนะเนี่ยก็นึกเห็นรูปลักษณะของพระมหากัจจายนะเป็นคนรูปงามมากนึกขึ้นมาพระองค์นี้เนี่ยมันรูปงามแท้เนี่ยถ้าหากเราเป็นผู้หญิงเนี่ยยังไงเราก็เอาเป็นสามีเราเนี่ยก็คิดอกุศลอย่างนั้นก็เลยกลับเพศเป็นผู้หญิงไปเลยเนี่ยบุรุษผู้นั้นเนี่ยพอกลับเพศเป็นผู้หญิงก็อับอายดิอับอายคนทั่วไปก็เลยหนีออกจากเมืองนี้ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งไปอยู่จนกระทั่งได้สามีได้ครอบครัวแต่ไปไม่ได้ลูกก็มาถึงไปนั่นแหละจนกระทั่งได้ครอบครัวพอแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาก็ระลึกอันนี้แหละมีผู้ก็ระลึกถึงอันนี้ก็ได้ยินว่าการที่เราไประลึกคิดอกุศลต่อพระอริยะบุคคลเนี่ยถ้าหากเราไปขอขมาท่านก็จะหายจากบาปจากเวรจากกรรมอันนั้นผลที่สุดก็เลยกลับมาขอขมาพระมหากัจจายนะพอมาขอขมาพระมหากัจจายนะแล้วก็เลยกลับเพศมาเป็นผู้ชายอีกกลับเพศมาเป็นผู้ชายอย่างเก่าพระมหากัจจายนะก็เลยมาเห็นโทษเพราะความรูปงามของตัวเองโอ้ยเพราะความรูปงามของเราเองเนี่ยทำให้คนอื่นได้มาสัมผัสเราเนี่ยจิตเป็นอกุศลเลยทำให้คนอื่นเป็นบาปเป็นกรรมผลที่สุดพระมหากัจจายนะก็เลยอธิษฐานให้รูปร่างตัวเองเป็นคนขี้เหร่เพื่อไม่ให้คนอื่นเขามาสัมผัสก็เลยอ้วนตุกตะขึ้นมาด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเป็นบาปเนี่ยเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวท่านเลยนะยิ่งกว่าจะรักษาผู้อื่นเนี่ยอธิษฐานให้ตัวเองเป็นคนขี้เหร่ไปเลยผู้คนก็หล่อรูปท่านมากมายไก่กองนะ